สวัสดีครับผมท็อปครับท็อปปี้ท็อปไม่ต้องมาไม่ต้องมาเลยวันนี้วันนี้วันดีดีไม่ท้องฟ้าแจ่มใสไม่ใช่แล้วไปเรื่อยเลยเราวันนี้นะครับท็อปก็จะมาแนะนำสมาชิกตัวใหม่เย้วันนี้นะครับเขาก็จะมาแนะนำสมาชิกตัวใหม่ของบ้านนะครับอยากรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นสมาชิกตัวใหม่ของบ้านนะครับครับก่อนที่จะไปแนะนำสมาชิกใหม่นะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะมาแนะนำสมาชิกเก่าๆหน้าเดิมๆหน้ามึนๆของบ้านท็อปปี้โทสต์นะครับสำหรับใครที่เพิ่งติดตามท็อปเป็นครั้งแรกนะครับท็อปก็จะมาทำความรู้จักกันว่าสมาชิกเก่าๆของท็อปมีใครกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ใครดีนะใครดีใครอยากออกมาบ้างนะไม่ยอมตอบอ่ะเดี๋ยวจะจ้างมาก่อนเดี๋ยวมามาโชว์ตัวหน่อยอันนี้นะครับก็ชื่อเจือจางนะเป็นฟอร์พัทตอนนี้หัวเจือจางเริ่มผัดสีเห็นไหมหัวเริ่มเรืองแสงแล้วมีเหลืองๆตอนนี้ก็ขี้ริ้วขี้เหร่นิดนึงจบจบจบอะไรเจือจางบิ้วหน่อยบิ้วหน่อยกำลังกินอยู่เลยอ่ะไปเข้าบ้านก่อนไปไหนตัวที่สองใครนะตัวที่สองอ่ะมาเข้มข้นมาหืบนี่เจ้าเข้มข้นนะครับก็เป็นฟอร์พัทเหมือนกันขี้ริ้วขี้เหล่เหมือนกันช่วงนี้เด็กๆที่บ้านของท็อปผัดขนกันหมดเลยนะครับนี่เจ้าเข้มข้นเข้มไปไปไปเข้มข้นมาแล้วตัวต่อไปใครดีนะเอาก๊อกแก๊กก็ได้มาก๊อกแก๊กมาก๊อกแก๊กมาเร็วก๊อกแก๊กมาอุ้ยมาแล้วโดดมาแล้วก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนี่ก็เป็นตัวแสบของบ้านเลยนะครับก๊อกแก๊กเป็นนกกระจอกชวานะครับก๊อกแก๊กมองกล้องหน่อยลูกขึ้นมือไหมขึ้นมามาแล้วขึ้นมาขึ้นมาแล้วฮึบนี่ก๊อกแก๊ก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 มาฮึบนี่มาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นเด็กแสบชอบบินมากประจำบ้านเราเลยนั่นก็คือน้องชาโคชาโคมาเร็วชาโคมาโอ้ยเอื้อมไม่ถึงลูกเร็วขึ้นมาดูมันลีลาจังเลยเอาเร็วเอื้อมไม่ถึงขึ้นมาหน่อยอึ๊บ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 มาเร็วชาโคชาโคจะไปไหนล่ะลูกชาโคมาโชว์ตัวหน่อยชาโคมาโอ้ยโชว์ตัวหน่อยเพิ่งเล่นชาโคน้องชาโคน้องชาโคน่ารักไหมหูตาบ้องแบ๊วมากเลยชาโคเป็นไลโอเลตนะครับก็ใช่ผัดคนเหมือนกันขี้ริ้วขี้เหร่ทั้งบ้านเลยชาโคไปละไปละไปเล่นละก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการแนะนำสมาชิกเก่าทำไมต้องทำเสียงหล่อเลยเนี่ยก็สมาชิกเก่าแนะนำเสร็จไปแล้วครับก็ยังขาดอีกหนึ่งตัวนะนั่นก็คือใครรู้บ้างว่าคือใครดื้อเลยซนๆเลยนั่นก็คือฮานอยนั่นเองก็ตอนนี้ฮานอยอยู่กับสมาชิกใหม่ข้างล่างนะเดี๋ยวเราลงไปเอาเขาขึ้นมาดีกว่าไหมทำไมเก่งมากพี่บีครับสมาชิกเก่าอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือน้องฮานอยไม่ต้องแนะนำเยอะหรอกเบื่อแล้วไม่ต้องมาเลยไม่ต้องว่าอ้อนเลยฮานอยนั่นเองเด็กขี้ดื้อประจำบ้านใช่ไหมฮานอยมาถึงสมาชิกใหม่ของเราอยู่บนหัวนี่เองท่านน้องไปแล้วยังไม่ได้เรียกชื่อเลยเอามาแล้วไปมาน้องเอาน้องมาให้แนะนำตัวหน่อยน้องจะไปไหนน้องซาบินั่นเองนิ่งไหมซาบิเป็นเซเนกัลนะครับที่น่ารักมากเชื่องมากนิ่งมากเลยเนาะซาบิเนาะกินตับดีกว่าเห็นไหมนิ่งมากเลยส
ซาบิก็เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านนะครับที่ยังไม่เคยบินอิสระเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาซาบิไปบินอิสระข้างนอกเป็น first flight ครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากๆเลยซาบิจะบินได้มั้ยนะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับครับตอนนี้ท็อปก็อยู่ที่จุดบินแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเอาซาบิไปบินเนี่ยเดี๋ยวท็อปจะพูดถึงซาบิแล้วก็สายพันธุ์เซเนกัลนะครับไปซาบิครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับซาบิกันก่อนดีกว่านะครับชื่อซาบินี่มาจากวาซาบินะครับที่มันเป็นสีเขียวๆซาบิมีปีกสีเขียวๆผมก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นซาบิครับตอนแรกท็อปก็ลังเลนะครับว่าจะเลี้ยงเซเนกัลดีหรือเปล่าเพราะว่าเขาว่านิสัยอ่ะของเซเนกัลจะคล้ายๆเกรนะครับก็คือเป็นนกนายเดียวนะครับคำว่านกนายเดียวเนี่ยความหมายก็คือเขาจะรักเจ้าของนะครับแล้วก็คนอื่นจะจับไม่ได้อะจับแล้วจะกัดนะแต่ว่าเท่าที่เลี้ยงซาบิมานะก็สามารถเข้าได้กับผมแล้วก็เข้าได้กับตากล้องเข้าได้กับทุกๆคนนะครับก็ไม่กัดหรือเป็นเพราะว่าซาบิตอนนี้ยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะฝึกบินครั้งแรกกับซาบิแล้วนะครับท็อปมีอาวุธคู่ใจพร้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมไหมซาบิน่าจะพร้อมแล้วแหละเด็กๆก็พร้อมแล้วเด็กๆอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวท็อปก็จะเอาไปบินกันเลยตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่ปล่อยนกบินครั้งแรกนะครับครับเดี๋ยวเรามาปล่อยซาบิบินครั้งแรกนะครับบินครั้งแรกนี่ก็ตื่นเต้นนิดนึงนะเนี่ยเอ้ยซาบิมามาเร็วมามาเร็วขึ้นมือหน่อยปึ๊บนี่ไปซาบิไปบินกันมาเหมือนมันจะติดคนมากเลยมันไม่ยอมไปบินไปบินหน่อยไปบินหน่อยออกกำลังกายออกกำลังกายมาหนึ่งไปสงสัยมันจะติดคนมากเลยมันไม่ยอมบินนะซาบิครับซาบิก็เป็นนกที่ค่อนข้างติดคนมากเลยนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ค่อยยอมบินเลยแต่ว่ายังไงท็อปก็ต้องฝึกซาบิให้ได้เลยเพราะว่าเผื่อวันใดวันนึงซาบิเกิดตะเลิดอย่างเงี้ยเขาก็จะบินไม่เป็นนะครับก็ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาใครมานำซาบิดีจะเป็นชาโคก็ชาโคก็บินเยอะเกินเพราะว่าถ้าเป็นชาโคเนี่ยก็จะบินไกลมากเลยนะกลัวซาบิจะเหนื่อยก่อนนะครับแต่จะเอาเป็นเจ้าเข้มข้นหรือเจอจางนี่ก็คือพวกนี้ก็ไม่ค่อยชอบบินเท่าไหร่นะตอนนี้ปวดหัวมากเลยว่าจะเอาใครมานำซาบิดีนะครับเหมือนซาบิเนี่ยจะยังไม่อยากบินนะเดี๋ยวเราให้เด็กๆบินก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปปล่อยเด็กๆบินกันดีกว่าไปไปเลยครับทางหน้านับเลยอ่ะ1 2 3เมื่อกี้ไปบินมาชาโคดูลิ้นห้อยเลยเหนื่อยไหมล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาบินของซาบิแล้วเดี๋ยวจะเอาไปบินกับนกใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวเราเอาซาบิไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะแต่ทรงเหมือนเหี่ยวเนาะผลมันหลบเราดูว้าวซาบิบินได้แล้วแต่ว่ายังไม่แม่นนะยังลงไม่แม่นว้าวบินครับสำหรับซาบินะวันนี้ซาบิ first flight ก็บินได้โอเคมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้บินลงท็อปโดยตรงนะแต่ว่าก็บินวนได้เป็นแบบได้เก่งแล้วล่ะตอนนี้ครั้งแรกของซาบิเท่านี้ภูมิใจแล้วใช่ไหมถ้าทางจะเหนื่อยดูสิแห่ๆเลยลิ้นห้อยเลยไป
กินน้ำกันไปโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบายบีครับแล้วพี่ออกบินเสร็จก็มากินน้ำหิวน้ำแล้วอะไรกินนะเสื้อนี้ชมพู